ปัจจุบันเครื่องเกมคอนโซลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเครื่อง PS4 ใช่ไหมครับทุกคนและแน่นอนว่าไอเกมของ PS4 เนี่ยแต่ละเกมก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่สำหรับผมแล้วนะครับเครื่องเกมที่ดีที่สุดของผมเนี่ยก็คือเครื่องเกม PlayStation 2ครับไม่เน้นภาพสวยไม่เน้นสมจริงแต่เน้นเอามันอย่างเดียวเลยครับสวัสดีครับผมซินจากช่องโอคุมะ Channel วันนี้จะมาย้อนวัยกันหน่อยนะครับกับ10เกมจากเครื่อง PS2 ในดวงใจของผมจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะรับชมกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10กันก่อนเลยครับกับ Winning หรือเกมฟุตบอลที่เรารู้จักกันนี่แหละครับสมัยก่อนเนี่ยฮะบอกได้เลยว่า Winning หรือว่าเป็นเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับในหมู่คนเล่นเครื่อง PS2 เนี่ยแต่สมัยนั้นก็มีเกม FIFA ออกมาแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่เจ้า Winning เนี่ยแหละครับมันโคตรได้รับความนิยมเลยวัยรุ่นที่เข้ามาเล่นเครื่อง PS2 ร้านไหนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าต้องดวล Winning กันเท่านั้นครับใครจะเก่งมาจากไหนหรือจะทะเลาะกันยังไงก็ต้องจบกันด้วยวินนิ่งครับผมอันดับที่9ครับกับ Need for Speed เกมแข่งรถในดวงใจของใครหลายๆคนและผมก็เช่นกันNeed for Speed นะครับผมจะพูดรวมๆเลยก็คือมันมีหลายภาคนะฮะก็เอาเป็นว่าควบทุกภาคเลยแล้วกันที่มันลงให้กับ PS2 นะครับเกมนี้มีจุดเด่นที่แบบมีการแข่งรถที่มันมากๆนะครับแล้วก็มีบอสของแต่ละเมืองหรือว่าแต่ละด่านด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสนุกกับมันได้ตลอดเวลาฮะเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็แต่งรถซื้อรถให้มันแรงขึ้นที่เราเนี่ยจะไปสู้กับบอสให้ได้นะฮะนี่แหละครับคือจุดเด่นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบ Need for Speed ครับผมอันดับที่8ครับอันนี้หลายคนอาจจะเคยเล่นบ้างหรือว่าไม่เคยเล่นบ้างนะครับกับเทนชูแน่นอนหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบคัลเจอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็จะหาเกมของฝั่งญี่ปุ่นเล่นซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเกมนี้ก็ชื่อว่าเทนชูเป็นเกมแนวนินจานะครับที่เราจะต้องลอบเล่นไปฆ่าคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็จะมีด่านต่างๆซึ่งบอกเลยว่ามีด่านเยอะมากๆครับผมแล้วก็มีตัวละครให้เราเลือก2ตัวละครนะครับที่ในหมดเนื้อเรื่องนะมีลิกิมารุนะครับเป็นพระเอกนะฮะแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยชื่ออะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะสำหรับผมนะครับมันเป็นเกมนินจาที่สุดยอดมากแล้วนะฮะแต่ว่าเกมนี้ก็คือจบไปตั้งนานแล้วมันไม่ทำต่อแล้วนะฮะอันดับที่7ครับผมคิดว่าหลายคนต้องเคยเล่นครับกับ Dragon Ball นะฮะซึ่งแน่นอนว่าในเครื่อง PS2 เนี่ยมี Dragon Ball หลายภาคมากนะฮะเป็น10 20ภาคเลยนะเฉพาะเครื่อง PS2 อย่างเดียวนะครับแต่ภาคที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือ Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3ครับนะถึงภาพอาจจะแบบไม่สวยเท่าปัจจุบันพวก Dragon Ball Fighter หรือ Dragon Ball X Universe อะไรของมันนะฮะแต่ว่าระบบการต่อสู้ผมคิดว่าดีที่สุดเท่าที่ดราก้อนบอลเคยทำมาแล้วเกมดราก้อนบอลเคยทำมาแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามีโหมดเนื้อเรื่องด้วยนะครับโหมดเนื้อเรื่องก็จะมีตั้งแต่โอคูเด็กยัน GT นะฮะจบ GT เลยนะครับใครที่หาเกมดราก้อนบอลเล่นแล้วแบบไม่เน้นภาพสวยแต่เน้นระบบการต่อสู้มันๆเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าลองหามาเล่นดูนะฮะWe'll be right back.
อันดับที่6ครับเกมนี้ The Best จริงๆครับกับ God of War ทั้งภาค1และภาค2ครับเคโทสบ่าววัวล้านของเรานั่นเองนะฮะผู้ที่แบบฆ่าเมียตัวเองนะครับแล้วก็ไล่ตามฆ่าเทพทุกตัวนะฮะพ่อตัวเองก็ไม่เว้นนะครับเป็นเกมที่บอกได้เลยว่ามันมากๆนะฮะโคตรจะมันแล้วก็เนื้อเรื่องยาวมากๆนะครับกว่าจะเล่นจบแต่ก่อนเนี่ยผมใช้เวลาเป็นเดือนนะฮะกว่าจะเล่นเกมนี้จบเพราะมันมีพัซเซิลหรือว่าปริศนาต่างๆที่ต้องช่วยแก้ไขกันนะครับแต่ก่อนผมเป็นเด็กร้านเกมนะฮะเป็นคนเฝ้าร้านเกมแล้วก็จะเล่น God of War ก็พอผมเล่นเนี่ยก็จะมีเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ข้างๆจะมาลุมดูนะฮะแล้วก็จะมาช่วยแก้ปริศนาต่างๆที่ผมก็ทำไม่ได้นะฮะเพราะแต่ก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตหาเหวอะไรเนี่ยเราไม่มีคอมพิวเตอร์ครับวิธีจะผ่านด่านนั้นได้ก็คือศึกษาหรือว่าเดาเอาล้วนๆฮะบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับปัจจุบันก็มีภาค4ออกมาแล้วใช่ไหมในเครื่อง PS4 บอกได้เลยว่ายังเป็นเดอะเบสของใครหลายๆคนอยู่นะครับสำหรับเกมนี้อันดับต่อไปครับผมกับอันดับที่5นะครึ่งทางกันแล้วนะครับกับ Grand Theft Auto Vice City นะครับหรือ GTA VC นั่นเองหรือตอนที่ผมเล่นร้านเกมผมจะเรียกภาคนี้ว่าภาคต้นพาวฮะภาคไอ้ใส่เสื้อสีฟ้าต้นพาวนะครับไม่รู้ว่าใครเรียกเหมือนผมบ้าง นะฮะก็เป็น GTA ที่ออกมาก่อนภาค1ก่อนแล้วกันโอเคอันนั้นเราเอาไว้พูดกันเนาะก็เป็นภาคที่สนุกมากๆนะครับแต่ข้อเสียของภาคนี้เลยก็คือกูว่ายน้ำไม่ได้ฮะคือกูขี่รถลงน้ำทีก็คือเอาเป็นว่าชีวิตกูดับนะครับแล้วก็ภารกิจค่อนข้างสนุกมากๆนะครับจะมีภารกิจหนึ่งที่ยากมากๆก็คือไอ้ที่ขี่เครื่องบินบังคับอะนะฮะโอ้โหกว่าจะผ่านกูกว่าจะผ่านฮะลุ้นแทบเยี่ยวเล็ดนะครับผมแล้วก็สนุกมากๆฮะระบบการยิงอะไรอะดีมากๆเลยนะครับอันดับที่4กันครับผมกับบาซาร่า2หรือว่าเซนโกคุบาซาร่า2นะครับสงครามดาบซามูไรเดือดนะฮะนี่คือชื่อภาษาไทยนะครับก็เป็นเกมแนวต่อสู้ไม่ดิมันเป็นสงครามอ่ะนะครับชิงประเทศญี่ปุ่นกันในสมัยเอโดะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะขออภัยด้วยแล้วกันก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเกมที่ถือว่าเล่นได้เพลินๆนะแต่ก่อนผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับเก็บอาวุธลับบ้างและเก็บสกิลเก็บนู่นเก็บนี่นะฮะไปล่าบอสโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเกมนี้เนี่ยเพลินๆมากๆเลยนะครับนะบอกได้เลยซึ่งปัจจุบันก็มีถึงภาค4แล้วใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่ามันจะทำภาค5ต่อหรือเปล่าแต่ว่าภาคหลังๆมันเริ่มเวอร์เลยฮะมันออกเป็นเกมหายเหี่ยวอะไรแล้วไม่รู้นะครับแต่ว่าภาค2คือ The Best สำหรับผมนะแล้วก็นั่นแหละผมก็เล่นภาค3อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ผมคิดว่าภาค2นะครับผมมันมากๆแล้วมาถึงท็อป3กันแล้วครับผมมาเริ่มอันดับที่3กันเลยครับกับ NNONนะฮะผมเขียนมาแค่นี้ว่ะมันเป็นเกมที่ผมคิดว่าหลายคนก็ต้องเคยเล่นอ่ะนะฮะมันก็คือมีนารูโตะนะฮะมีดราก้อนบอลพวกงูกุนแล้วก็มีวันพีซอะไรแบบเนี้ยที่มันเอาตัวละครมายำๆแล้วก็มาต่อสู้กันอ่ะผมคิดว่าหลายคนต้องเคยเล่นว่ะนะครับผมคิดว่ามันมากๆเลยนะครับเล่นกับเพื่อนแม่งโคตรปวดนะครับเราซุปเปอร์ไรย่าฝั่งนู้นก็แบบจิ้งจอกเอาหางนะฮะลูฟี่มันก็แต่ก่อนมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะมันมีแต่ปัดยางยืดคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันส่วนมากเขาจะเล่นโกคูพวกฝั่งดราก้อนบอลกับฝั่งนารูโตะเนี่ยนะครับเพราะมันได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นนะบอกได้เลยว่าเกมนี้มันมากๆนะครับมันเหมือนเป็นโชว์อะไรทุกอย่างที่เราต้องมาต่อสู้กันมีปลดล็อกตัวละครลับมีทำนู่นทำนี่โอ้โหเยอะแยะฮะเก็บตัวสูงบ้างแหละเก็บนู่นเก็บนี่บ้างและด่านมันแต่ละด่านก็คือเอามาจากพวกดราก้อนบอลบ้างแหละดราก้อนโตบ้างหรือว่าวันพีซบ้างนะครับผมคิดว่าปัจจุบันไม่รู้ว่ายังมีหรือเปล่าเขาทำภาคต่อมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าผมชอบเกมนี้ว่ะโคตรคิดถึงนะครับ
มาถึงท็อป2ครับผมนะท็อป2ครับกับเกม Downhill นะฮะหรือเกมจักรยานบ้านเรานั่นเองนะครับก็เป็นเกมจักรยานที่ผมแคสไปล่าสุดนี่เองนะฮะเกมนี้ไม่ต้องสาธยายอะไรให้มากความครับผมนะเป็นเกมจักรยานที่เถื่อนที่สุดในโลกแล้วก็ดีที่สุดในโลกนะฮะเกมจักรยานหาเหวไหลทางทงทางอะไรก็ไม่มีฮะขับไปมั่วๆไปครับเอาก้อนหินเอาขวดปากันได้ด้วยต่อยกันได้ด้วยโอ้โหแต่ละคนก็มีสกิลของแต่ละตัวด้วยนะฮะบางตัวหมัดหนักบางตัวก็เขาเรียกอะไรปั่นเร็วอะไรประมาณนี้นะครับหรือมึงจะเอากวางเอาแกะเอาลามะมาขับก็ได้นะมันตลกมากๆนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกม Exclusive นะครับของทาง Sony นะไม่มีลงให้กับเครื่องอื่นนะครับแต่ก่อนก็จะมี PS2 มี Xbox ใช่ไหมล่ะไม่มีลงใน Xbox นะครับเพราะมันเป็น Exclusive ของของเครื่องเลยนะฮะก็ถ้าเป็น Exclusive สมัยนี้ก็คือ Spider-ManPS4 นั่นแหละมันไม่ลงให้ PC มันไม่ลงให้อะไรเลยนะครับมันเป็นเกม Exclusive มากๆก็หลายคนที่อยากจะเล่นก็ไปหาเล่นกันได้นะครับผมมาถึงอันดับที่1หรือว่าท็อป1กันแล้วนะครับไม่ต้องเดาให้มากความครับกับ Grand Theft Auto Fanแอนเดียครับผมนะพระเจ้าเลยอะเกมนี้นะครับ The Best One ของดวงใจหลายๆคนนะครับและก็รวมถึงตัวผมด้วยเหมือนกันนะครับผมชอบเกมนี้มากๆนะฮะเป็นเกมที่สมัยนั้นเกมน่าจะเล่นนานที่สุดแล้วนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับมาลงที่ GTA San ได้ฮะทำสูตรนะครับปืนรถถังไปยิงตำรวจไปยิงแก๊งนู่นแก๊งนี่นะครับแต่ก่อนเล่นภารกิจได้ไม่ค่อยจบนะฮะเล่นไปสามารถจะเล่นเอามันฮะนะครับและคือโมเมนต์ที่ดีที่สุดเลยนะครับคือผมเนี่ยนะฮะเขียนสูตรครับเขียนสูตรทุกสูตรเนี่ยนะครับนะมันจะมีไอเด็กที่พิมพ์สูตรมันอ่ะแต่ก่อนนะครับมันแต่ก่อนผมไม่มีคอมไม่มีอะไรนะแถวบ้านผมมันจะมีเด็กมันพิมพ์สูตรมาแล้วผมขอเอาสูตรของมันไปจดลงในสมุดนะครับแล้วก็เอาไปขายนะฮะขายเด็กรัดเกมครับผมนี่เอาเปล่านี่สูตรนี่ครบเลยนะ5 บาท 5 บาทนะฮะเล่มละ5บาทครับแต่ก่อนผมเขียนนั่งเขียนฮะถึงจะเป็นเด็กร้านเกมฝ้าร้านเกมแล้วก็มีรายได้เสริมพิเศษคือเขียนสูตรนะครับหรือใครจะยืมก็ได้นะครับยืมกูคิด5บาทเหมือนกันซื้อก็5บาทด้วยนะฮะแต่ก่อนก็คือรายได้ไหลมาเทมาเหมือนกันนะครับนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะกับ10เกมในดวงใจของผมนะครับจริงๆก็มีอีกแหละแต่ว่าเอายกมาสัก10เกมก่อนละกันที่มันแบบน้องๆทุกคนน่าจะรู้จักกันบ้างแหละนะครับนะก็ก่อนจะจากลากันไปเหมือนเดิมครับผมจะถามพี่ๆน้องๆว่าเกมในดวงใจนะครับในเครื่อง PS2 ของพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับคือเกมอะไรขอสัก1เกมละกันหรือ2เกมก็ได้นะฮะไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากลากันไปนะฮะอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปด้วยนะครับให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ See you later ครับบ๊ายบาย